มาที่สายสีส้มนะคะต้องบอกเลยนะคะตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยฮอตไม่แพ้กันทีเดียวพูดกันเยอะฮือฮากันเยอะแล้วในที่สุดก็ล้มประมูลนับหนึ่งใหม่แต่ก่อนอื่นเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรกับโครงการนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมันเป็นแนวรถไฟฟ้าที่เชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกตะวันตกส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันเป็นเชื่อมแนวเหนือใต้ ซึ่งมันก็สําคัญทั้งสองเส้นแต่พะเอินแนวเหนือใต้เนี่ยพูดตรงๆ BTS เขาก็รับไปนะคะไข่แดงใจกลางนี่ก็รับไปเรียบร้อยเพราะ,ะนั้นก็เหลือสายสีส้มเนี่ยที่ดาเนินการก่อสร้างมันก็แบ่งเป็นสองส่วนถ้าเป็นสีส้มฝั่งตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรมไปมีบุรีเนี่ยเขาประมูลก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วคุณอีกเหลืออันเนี้ยที่กําลังเปิดประมูลแล้วก็มีปัญหาก็คือสายสีส้มตะวันตกนะคะซึ่งมันมีการก่อสร้างต่อเชื่อมกันจากศูนย์วัฒนธรรมไปบางขุนนนท์แต่ว่าโครงการเนี้ยมันไม่ใช่มีแค ตกก็จะได้เดินรถรับผิดช,ชอบไปเลยจากบางขุนนนท์ไปมีนบุรีด้วยนะคะเส้นนี้แหละที่กําลังมีปัญหาและณนะในที่สุดนะคะเปิดประมูลกันไปนะคะขายซองตั้งแต่กร,รกฎาคมจนกระทั่งล่าสุดกุมภาพันธ์ล้มประมูลนับหนึ่งใหม่เรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นกระแสนะครับขึ้นมานะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวทางรายการของเราจะไล่เรียงกันไปนะครับให้เห็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ในช่วงตอนต้นเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันนี้เราไล่เรียงละเอียดเลยนะฮะเอามาดูสําหรับตั้งแต่ในวันที่3กรกฎาคม ย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับอันนี้คือปีที่แล้วนะครับ3กรกฎาคมปี2563เนี่ยทางฝั่งของรอฟมอการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็ได้เชิญชวนครับเชิญชวนให้เอกชนนั้นเข้ามาลงทุน ะะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างทางภาครัฐแล้วก็ทางฝั่งของภาคเอกชนด้วยแล้วก็เป็นโครงการอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับตัวรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะค่ะก็มีการเปิดขายซองนะคะ1 0บถึงยีกรกฎาคมนะคะปรากฏว่านะคะมีเอกชนที่สนใจมาซื้อซองไม่น้อยทีเดียวนะคะทั้งหมด10รายด้วยกันถ้าไปดูแล้วก็ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นหละคะ่ะที่เข้ามาซื้อซองค่ะ ถัดมานะครับวันที่27สิงหาคมครับทางด้านของรอฟมอเองก็ได้นําส่งเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ทางฝั่งของเอกชนคนที่ซื้อซองเอกสารทุกรายนั้นต้องแจ้งปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอจากรูปแบบเดิมนะครับที่พิจารณาซองทางเทคนิคแล้วก็ทางด้านของซองการลงทุนรวมไปถึงผลตอบแทน ก่อนหน้าน,นี้คือแยกออกจากกันนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนครับอยากให้เป็นวิธีการที่ประเมินใหม่โดยพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคควบคู่ไปกับด้านของราคาแล้วก็ขยายระยะเวลาในการยื่นเสนอออกไปอีกนะครับประมาณ45วันเป็นวันที่9พฤศจิกายนครับจุดเริ่มต้นของปัญหามาอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่ว่ามีการ เ,ออเขาเรียกมีการเปิดขายซองกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่ายังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอนะระหว่างนั้นนะคะระหว่างทางก่อนที่จะกําหนดว่าคนที่ซื้อซองไปเนี่ยจะยื่นข้อเสนอเนี่ยเขาก็มาแจ้งเปลี่ยนวิธีการประเมินอ,อย่างที่บอกจริงๆหลายๆโครงการบ้านเรานะคะเขาจะดูคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์ใช่ไหมคะเข้ามาดูเทคนิคดูเทคนิคโอเคไหมถ้าเกิดใน10รายผ่านเทคนิค5ารายก็เข้าไปเลยวัดใจกันด้วยราคาใครเสนอราคาจูงใจมากที่สุดนะคะผลตอบแทนดีที่สุดแล้วก็ให้รัฐบาลสนับสนุนส ubsidy ในะคะ่าก่อสร้างน้อยที่สุดก็ชนะ มูลไปแต่รอบนี้ระหว่างทางอย่างที่คุณอกธิบายมันเปลี่ยนไงกลายเป็นว่าอาผ่านคุณสมบัติแล้วใช่ไหมเทคนิคกับราคาเดิมที่แยกกันเนี่ยขอมาคิดรวมมาให้ราคารวมกันตรงนี้เป็นจุดคายแม็กที่เกิดปัญหาก็เลยทําให้มีเอกชนเจ้าหนึ่งไปฟ้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกัาร กลายเป็นกดีที่เกิดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตรงนี้มันมีซัมซ่งอะไรบางอย่างหรือเปล่าเจตนาที่จะเอื้อบางเจ้าบางกลุ่มหรือเปล่าในการประมูลโครงการนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาค่ะครับนั่น<ม>คือวันที่17กันยายนนะครับถัดมาไทาม์ไลน์ก็ไปสู่วันที่19ตุลาคม2563นะครับทางด้านของศาลปกครองกลางก็มีคําสั่งเกี่ยวกับการใช้วิธีการชั่วคราวก่อนมีคําพิพากษานะครับแล้วก็ลงวันที่19ตุลาคมอย่างที่ว่านี่นะครับค่ะ และต่อมานะะในส่วนของการพิจารณาต่างๆะะเรื่องของการพิจารณาโครงการเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าคณะกรรมการตามมาตรา36นะคะตามพรบร่วมทุนฉบับใหม่นะคะขั้นการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับ การประมูลอะไรต่างๆนะคะเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 3ปีที่แล้วนะคะทางราฟมกับคณะกรรมการมาตรา36เนี่ยเขาก็มีการยืดอุทธร์นะคะหลังจากที่เอกชนรายหนึ่งเนี่ยไปยื่นฟ้องศาลปกครองกลางแล้วก็ศาลปกครองกลางก็ให้มีการเขาเรียกว่าก็ยอมให้เอกชนรายเนี้ยให้ตามเงื่อนไขตรงนี้ไปก่อนก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยไปอุทธร์นั่นเองค่ะครับอ่าลำดับถัดมานะครับคือวันที่9พฤศจิกายนส5 6 3ัก็เป็นวันกําหนดรับซองเอกสารข้อเสนอนะคบปรากฏว่ามีเอกชน คนเนี่ยยื่นซองเอกสารข้อเสนอเข้ามาอยู่2รายด้วยกันนะครับแล้วก่อนที่จะถึงกําหนดในการเปิดซองเอกสารข้อเสนอในวันที่23พฤศจิกายน2563แตนด้านของรฟมอเองนะครับก็มีความเห็นชอบนะครับของคณะกรรมการก็มีหนังสือถึงเอกชนคนที่เข้ามายื่นซองเอกสารข้อเสนอทั้ง2รายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแจ้งเลื่อนไปก่อนครับเลื่อนกําหนดในการเปิดซองเอกสารข้อเสนอจากกําหนดเดิมเนี่ยเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าสารปกรครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นประการใดนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเปิดซองไปแล้วมีคำพิพากษาออกมาแล้วไม่ผลกับ การประมูลเนี่ยมันก็จะยิ่งวุ่นวายนะคะเขาก็บอกว่าก็จะเลื่อนไปไม่ได้มีกําหนดนะคะหรือว่าจะรอนะคะว่าภายใน1เดือนเนี่ยคณะกรรมการก็มอบให้ทางรฟมไปจัดเตรียมแนวทางว่าถ้ามันเกิน1เดือนแล้วเนี่ยจะดําเนินการหรือแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการตามมาตรา36พิจารณาแนวทางที่จะดําเนินการต่อนะคะจนกระทั่งวันที่3กลกุมภาพันธ์มีการประชุมคณะกรรมการนะคะเป็นคณะกรรมการตามมาตรา -36 นะคะแล้วก็รฟมนะคะก็มีการร่วมกันพิจารณาแนวทางออกว่าจะทําอย่างไรนะคะมีการประเมินถึง รอเวลาระยะเวลาผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าล่วงเลยมาแล้วแล้วมันก็ยังไม่มีคําสั่งของสารปกครองสูงสุดออกมาแล้วจะทิ้งช่วงแบบนี้รอไปนานๆเป็นปีก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าต้องมีทางออกทางใดทางหนึ่งนะคะก็เลยเป็นที่มานะคะคในการที่จะพิจารณาให้มีการทบทวนด้วยการล้มประมูลนั่นเองนะครับนั่นคือ3กุมภาพันธ์หกสที่ผ่านมาค่ะ ใช่ครับแล้วก็เรื่องก็คาราคาซังมานะครับก็ต้องรอดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรทั้งนี้ทางนั้นครับก็ยังรอข้อสรุปในเรื่องของตัวคดีกันก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนแล้วก็จะดําเนินการในการคัดเลือกในลําดับต่อไปด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้ซองเอกสารข้อเสนอของเอกชนทั้ง2รายอาจจะสิ้นอายุก่อนก่อนที่จะมีการกระบวนการในการคัดเลือกเอกชนจนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การยกเลิกการคัดเลือกแล้วก็เริ่มการคัดเลือกเอาแบบใหม่เคาะใหม่เริ่มหนึ่งใหม่เลยงั้นเลย เพราะว่าเรื่องนี้นะคะคณะาการมาตราทางคณะตามนาตาา36กับรฟรรมมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากว่าในส่วนของรอคําสั่งศาลเนี่ยมันไม่มีกรอบเวลาชัดเจนจะอรอค้างเติ่งไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญหาจะมีผลต่อเรื่องของอายุนะคะหนังสือเอกสารข้อเสนอของเอกชนด้วยเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นแนวทางที่ดีที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือขอล้มประมูลนับหนึ่งใหม่นะคะใช้เวลาจากเนี้ยนะคะสามารถจะดาเนินการใหม่ภายใน6กถึงแเดือนอันนี้มันมีความชัดเจนกว่าเราสามารถกําหนดได้เช่นกลางปี64เราจะเปิดประมูลและใช้เวลาจาก ต่างจากนี้เท่าไรเขาคิดว่าแนวทางนี้นะจะมีผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์กับโครงการสูงสุดเพราะเราจะมีวันวอเวลานอ,นอนที่ชัดเจนที่เราจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับโครงการนี้ได้อย่างไรจึงเป็นที่มาที่ให้มีการล้มประมูลเพื่อนับหนึ่งใหม่ค่ะ ครับแล้วก็มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ไปตั้งข้อสังเกตนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของรฟมอเองก็ได้มีการคัดเลืกอกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายชมพูสายสีเหลืองซึ่งถือว่าเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการกอร่อสร้างในประเทศไทยมาก่อนเลย โดยทางฝั่งของรอฟมก็ไม่เคยนําความสามารถทางเทคนิคเอามารวมกับข้อเสนอในเรื่องของผลตอบแทนให้กับทางฝั่งของรัฐบาลแต่พอพิจาร,รณาแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งของคนที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเนี่ยที่สอบผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคนะครับก็จะพิจาร,รณาข้อเสนอด้านผลตอบแทนกับทางด้านของทางภาครัฐนะครับอันนี้ก็เหมือนที่คุณรัฐอธิบายไปว่าใครที่เสนอมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในการประมูลแต่ปรกากฏ <empl> ว่านะทางฝั่งของรอฟมเองก็สามัคดเลือกคนที่ได้เป็นผู้ชนะนะครับในการประมูล ที่มีความสามารถด้านเทคนิคสูงนะครับแล้วก็เสนอผลตอบแทนให้กับทางฝั่งของรัฐบาลมากที่สุดนั่นคือโมเดลที่ผ่านมาที่เราใช้ทำํำ m e บโ project นะคะหรือโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการระบบรถไฟฟ้าเพราะว่านี่ไม่ใช่รถไฟฟ้าสายแรกที่เราทาเราทําทมาหลายสีแล้วเราก็จะใช้วิธีเนี่ยดูคุณสมบัติเบื้องต้นดูเทคนิคเทคนิคผ่านก็ไปดูราคาราคาเข้าวัดใจกันที่ราคาคแต่พอมาเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้หลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีต่อต้านครอร์รัปชันเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมโครงการนี้ไม่เหมือนกับโครงการอื่นๆที่ผ่านมามันก็ครง ขนาดใหญ่มันก็เป็นโครงการใหม่ที่บ้านเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมันก็เคยใช้วิธีการแบบนี้นี่คือกลุ่มต่างๆที่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการล้มประมูลแล้วจะมีการเปิดประมูลใหม่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะคะจะต้องมีการรายงานสารจะต้องมีการแจ้งกระทรวงคมนาคมต่างๆแล้วก็ดําเนินการเพื่อที่จะออก T O R ในการเปิดประมูลแต่ก่อนจะเปิดประมูลใหม่มันก็มีข้อแนะนําเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากจะให้ซ้ารอยเปิดประมูลไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะ กาหนดอะไรอย่างไรเนี่ย T O R จุดแรกต้องชัดเจนแล้วอย่าไปเปลี่ยนระหว่างทางอีกนะไประหว่างทางแล้วไปปรับแก้รีอะราะ ถ้าจะทําอะไรเขาบอกให้ชัดเจนตั้งแต่ TOR เลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไปที่รฟมว่าเปิดประมูลรอบใหม่เนี่ยกำหนดให้ชัดเลยนะจะเขียนอะไรจะใส่อะไรระบุให้ชัดใน TOR ตั้งแต่ตอนแรกเลยอย่าไปเปลี่ยนกลางทางมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะครับแล้วก็ทางฝั่งของรอฟมอเองถ้าสมมุติว่ามีการเปิดประมูลใหม่นะครับต้องมีการเปิดประชาพิจารณ์เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนด้วยและถ้าว่าเป็นกรณีที่เอกชนรายใดเนี่ยเขามีการทักท้วงนะครับนะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีตรงไหนอะไรที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือไม่อย่าง มีการรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะได้ไม่เกิดผลกระทบอะไรที่ตามมานะครับพอน,นี้มันเป็นโครงการโอ้โหมูลค่ามหาศาลนะมันมีเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาให้รอบด้านนะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องค่าโดยสารก็เป็นเงื่อนไขที่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหามาถกเถียงกันว่าในสัญญานะคะที่ผ่านมาบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์หรือรถไฟฟ้าก็ตามเนี่ยพอมีการกําหนดค่าโดยสารและถึงห่วงเวลาหนึ่งตามเกณฑ์ที่จะปรับได้ปุ๊บมันก็จะมีปัญหาว่าโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเดือดดรรรร้้ออออนนนนน่่่่ะึงงไไมมกกกกกปปัััับบ็็เเขพพิาาาหวชภคฐถ เพราะฉะนั้นเขาบอกงี้เลยเขียนให้ชัดเจนไปเลยเรื่องกําหนดค่าโดยสารจะเป็นอย่างไรสายสีส้มของรอฟมอเนี่ยจะใช้เ็ทเดียวกับสายสีเหลืองสีชมพูที่เป็นโมเรลที่ประมูลอยู่ไหมใช้เ็ทเดียวกันไปเลยกําหนดกันให้ชัดเจนนะคะซึ่งอัตราก็จะอยู่ระหว่าง14ถึง42บาทแต่มันก็พูดยากนะ สีเหลืองกับสีชมพูมันเป็นโมโนเรลรังเดียวแต่ว่าสายสีส้มมันเป็นเฮฟวี่เรลการลงทุนต้นทุนต่างๆมันต่างกันเอาพูดตรงนะตัวโครงสร้างเลยนะเฮฟวี่เรลเนี่ยการลงทุนมันสูงกว่าโมโนเรลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะใช้เรทอัตราเดียวกันตามข้อเสนอแนะแบบนี้ได้หรือไม่แต่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่ารฟมอไปดูตรงนี้ให้เรียบร้อยกำหนดให้ชัดเจนแล้วอย่ามาเถียงกันทีหลังประมูลไปแล้วมาทะเลาะกันมันไม่จบค่ะ ครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีคนไปถามนะครับทางด้านของคุณสุรพงษ์ลหาหะอัญญากรรมาการบริษัท BTS Group Holdings จำกัดมาชนนะครับหรือเอาง่ายคือ BTS นี่แหละนะครับว่าเอ๊ะท่านนะ่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีการล้มประมูลสายสีส้มไปตอนนี้ท่านก็เลยตอบนะครับบอกว่าอยู่ในระหว่างการรอคําชี้แจงจากรอฟมอยู่นะ หลังจากนี้ครับต้องรอฝ่ายกฎหมายพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางฝั่งของ B D S ว่าการยกเลิกรอบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการประกาศเชิญชวนอะไรต่างๆนี่นะครับมันจะขัดกับข้อกฎหมายอย่างไรบ้าง ส่วนกรณีที่ศาลปกครองอยู่ในระหว่างการพิจารณาไต่สวนถือว่าสิ้นสุดนะครับโดยด้านของรฟมก็ต้องมีการถอนฟ้องจากสารปกครองนะครับหลังจากที่มีการยื่นอุทธรณ์ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแต่ว่ามีการประกาศเชิญชวนให้มีการประกวดราคาใหม่ทางฝั่งของ BTS ต้องพิจารณาเงื่อนไขารายละเอียดการประมูลหรือว่า t o r อันนี้ต้องเอาให้ชัดเจนก่อนใช่เพราะ BTS นี่แหละเป็นคนไปยื่นร้องฟ้องต่อสารปกครองกลาง <c oughs> นะคะในเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มเพราะนั้นเขาก็อยากจะดูรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเ <c oughs> พราะเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันล้มประมูลแล้วเดี๋ยวไปแก้ทีโออาร์มันจะกลับไปเอื้อไ <c oughs> อเจ้าหนึ่งตามที่เขาตั้งข้อสังเกตตอนแรกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกและตะวันตกท่าแนวทั้งเส้นเลยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะช่วงจากบางขุนนนท์ไปมีนบุรีมีนบุรีช่วงไหนคะก็มีนบุรีช่วงที่เขาเรียกกันว่าสุวินทวงศ์ตลอดทั้งงส้ะัักกก่อรรรราาาบบิหจด เดินรถนะคะเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ200ล้านบาทค่ะระยะทางรวมยาวทั้งเส้นนะ35.9กิโลเมตรค่ะ ส่วนถ้าเป็นทางฝั่งของตะวันออกนะครับช่วงสูงวัฒนธรรมมีบุรีสวินทวงระยะทางอยู่ที่22.5กิโลเมตรนะครับจำนวนสถานีเนี่ยมีทั้งหมด17สถานีแล้วถ้าว่าไปดูเนี่ยมันจะมีสถานีใต้ดินอีก10สถานีนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือสถานียกระดับอีก7สถานีนั่นเองตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วนะครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยคือปี2566อีกประมาณสัก2ปีส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ ทางฝั่งของตะวันตกนี่แหละที่ร้มประมูลอ่าตรงนี้ตรงส่วนนี้ใช่ไหมครับส่วนนี้แหละค่ะที่ร้มประมูลไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาจะก่อสร้างนะคะก็คือจากศูนย์วัฒนธรรมก็ต่อจากฝั่งฝั่งเมื่อสักครู่นี้จากจากศูนย์วัฒนธรรมไปที่บางขุนนนท์นะคะระยะทาง13.4กิโลเมตรนะคะจำนวนสถานีนะคะมีทั้งหมด11สถานีนะคะเป็นสถานีใต้ดินตลอดสายเลยนะคะอันนี้แหละที่มีการล้มประมูลไปเพราะว่าโครงการในส่วนนี้เขาจะมีก่อสร้าง13.4กิโลเมตรรวมกับบริหารจัดการเดินรถทั้งเส้นเลยนี่แหละคือ หัวใจของการโครงการนี้คือเดินรถทั้งเส้นนี่แหละับ เดิมก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568นแะครับแต่ตอนนี้ก็รอคอยความชัดเจนทีนี้มาดูทางด้านของอัตราค่าโดยสารกันบ้างนะครับตัวอัตราค่าโดยสารสายสีส้มแน,นยแรกเริ่มทันทีทางของรอฟมอเองก็เตรียมที่จะเจรจากับทางด้านของเอกชนที่เป็นผู้ชนะการประมูลรอบนี้แต่ว่าแน่นอนครับพอมีประเด็นตรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้ามาดูตามร่างของตัวประกาศนะครับสำหรับตัวเอกสารยื่นข้อเสนอเนี่ยเขามีกรอบราคาค่าโดยสารอยู่ที่17-62ถึงบาทถ้าไปดูตัวราคาที่สูงที่สุดนะครับ 12สถานีแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นสถานีแล้วประมาณ3 -4 ถึงบาทบวกขึ้นไปครับแต่ว่าร่มประมูลรอบนี้ดีวใหม่เขาน่าจะมีการเจราจาที่เขาเตรียมเจราจาก็คือราคาเหมาะสมนะคะจะไม่ใช่7จถึง62และอยากจะลดลงมาเหลือ15-45ถึงบาทแล้วก็จัดเก็บสูงสุดก็คือ12สถานีแล้วก็ปรับเพิ่มแต่ละสถานีเนี่ย3ถึงบาท6กมันเยอะไปขอ2บาท50แล้วละกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะมีการเจราจาที่จะเกิดขึ้นค่ะ นี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเรื่องของการกำหนดอัตราค่าโดยสารก็เป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามท NN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN l i v e หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ